カッチャパッチャカッチャカッチャグッチグッチ俺だสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exia Gamer TV วันนี้พบกับออนเซวีตอนนี้เราอยู่กับเกมแลงกิเซอร์ตำนานเกลือศักดิ์สิทธิ์อ่ะไม่ใช่ตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์ค่ะก็เนื่องจากตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็น่าจะล่ามังกรเลเวล50 55กันได้หลายคนแล้วใช่ไหมคะก็คงได้อุปกรณ์ระดับ SSR กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะก็วันนี้เราจะนำข้อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ระดับ SSR มาบอกกันนะคะมาดูกันว่ามีชิ้นไหนบ้างที่น่าสนใจที่ต้องเก็บเอาไว้ใช้งานแล้วก็มีชิ้นไหนที่เหมาะกับตัวละครตัวไหนบ้างรวมไปถึงอุปกรณ์อะไรที่ไม่จำเป็นต้องเก็บแล้วก็เราสามารถย่อยเพื่อนำไปแลกเป็นหินโอริฮารุกอนได้นะคะโดยในวันนี้เราก็จะเริ่มกันจากข้อมูลในส่วนของอาวุธกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะชิ้นแรกที่เราจะมาดูกันก็คือธนูของไฮดรานะคะก็มีชื่อในภาษาอังกฤษว่าไฮดราโบนะเป็นอาวุธสำหรับคลาสธนูและนักฆ่าค่ะโดยอาวุธชิ้นนี้นะเมื่อบวกค่าสูงสุดแล้วซึ่งก็คือระดับ50นะคะก็จะสามารถเพิ่มค่า ATK ได้ถึง107แต้มและค่าสกิล43แต้มจะมีความสามารถพิเศษดีๆก็คือก่อนเริ่มการต่อสู้จะมีโอกาสในการลดดาเมจที่ศัตรูมีมาลง 20%สำหรับธนูชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นของธรรมดาทั่วไปนะคะก็ถ้าเกิดไม่มีธนูดีๆหรือมีดดีๆเนี่ยก็สามารถจะเอามาใช้กันก่อนได้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็เอามาย่อยเป็นหินโอริฮารุกอนจะดีซะกว่าสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะคะส่วนชิ้นต่อไปก็คือท่วงทำนองโลหิตหรือ Bloody Melody นะคะอาวุธชิ้นนี้ใช้สำหรับคลาสนักธนูและนักฆ่าเหมือนกันเมื่อบวกที่ระดับ50แล้วก็จะเพิ่มค่าโจมตีให้107แต้มแล้วก็ค่าสกิลอีก43แต้มนะคะโดยอาวุธชิ้นนี้จะมีความสามารถพิเศษก็คือบวกค่า ATK และเด็บให้กับฮีโร่ที่สวมใส่สำหรับอาวุธชิ้นนี้เหมาะแก่การย่อยที่สุดเลยค่ะถือว่าเป็นไอเทมที่ไม่คุ้มค่ากับการตีบวกเท่าไหร่เลยนะเอาเป็นหินโอริฮารุกอนจะดีสักกว่าเลยล่ะต่อมานะคะค้อนมายโยเนียหรือค้อนที่มีพลังของเทพเจ้าท้อนนั่นเองโดยอาวุธชิ้นนี้จะใช้ได้กับคลาสนักดาบอัศวินแล้วก็นักรบศักดิ์สิทธิ์นะคะสำหรับอาวุธชิ้นนี้เมื่อบวกที่ระดับ50จะช่วยเพิ่ม SP ให้กับฮีโร่ที่สวมใส่582แต้มและช่วยเพิ่มค่า ATK ให้อีก85แต้มแล้วก็มีความสามารถพิเศษนะคะเพิ่ม ATK ก่อนเริ่มการต่อสู้รวมถึงสามารถลบบัฟศัตรูได้1บัฟอีกด้วยอาวุธชิ้นนี้ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในการใช้ต่อสู้กับมังกรสายฟ้าเลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อเราสวมใส่ไปแล้วโดยเบิร์นฮาร์ตตัวเบิร์นฮาร์ตนี้เลยมันจะแสดงประสิทธิภาพได้สุดยอดมากๆชิ้นต่อมาคือคำสาบานแห่งความเป็นธรรมหรือว่า Oath of Justice นะคะสำหรับอาวุธชิ้นนี้จะใช้กับคลาสนักดาบอัศวินทะเลและนักรบศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันกับอาวุธชิ้นก่อนหน้านี้นะคะโดยอาวุธชิ้นนี้เมื่อบวกที่ระดับ50แล้วจะช่วยเพิ่มค่า SP 582หน่วยและเพิ่มค่า ATK 85หน่วยสำหรับความสามารถพิเศษของอาวุธชิ้นนี้ก็คือจะช่วยเพิ่มค่าเด็บและ M เด็บให้กับฮีโร่ที่สวมใส่โดยเพิ่มได้สูงสุดคือเด็บ8% และ MDEB 8% นะคะอาวุธชิ้นนี้ถือเป็นอาวุธสุดยอดของตัวเลดิน
จักเลอร์แล้วก็ลิสเทลซึ่งในตอนนี้นะคะจักเลอร์แล้วก็ลิสเทลก็ยังไม่เข้าในเซิร์ฟเวอร์ของ SEA เรานะก็ต้องรอกันไปก่อนก็ตอนนี้ก็ใส่ให้เลดินกันไปก่อนเลยต่อไปก็คือธนูเวทมนต์สุดขั้วนะคะหรือชื่อในภาษาอังกฤษก็คือ Extreme Magic Bow นะอาวุธชิ้นนี้ใช้สำหรับคลาสธนูแล้วก็นักฆ่าโดยอาวุธชิ้นนี้เมื่อตีบวกที่ระดับสูงสุดก็คือระดับ50แล้วจะช่วยเพิ่มค่า ATK 107หน่วยเลยนะคะแล้วก็มีค่าสกิลอีก43รวมถึงมีความสามารถพิเศษของอาวุธชิ้นนี้ก็คือช่วยเพิ่มค่า ATK ให้กับผู้สวมใส่เพิ่มขึ้นอีกสูงสุดถึง 10% เลยแล้วก็มีผลที่จะทำให้ดาเมจของยูนิตไม่ถูกลดลงในการต่อสู้ระยะใกล้นะคะยกตัวอย่างยูนิตประเภทธนูแล้วก็นักฆ่าเมื่อถูกโจมตีระยะประชิดจะถูกลดค่าดาเมจที่สร้างได้ลงใช่ปะแต่ว่าธนูชิ้นนี้นะจะช่วยแก้ตรงจุดนี้ให้ซึ่งทำให้อาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่ดีที่สุดสำหรับคลาสนักธนูและนักฆ่าเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าเป็นอาวุธในฝันสำหรับคนที่ชอบเล่นตัวนักฆ่าและนักธนูเลยค่ะสำหรับใครที่ปั้นนักธนูหรือนักฆ่าไว้อาวุธชิ้นนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะโน้ตไว้เลยชื่ออะไรนะชื่อธนูเวทมนต์สุดขั้วนะคะต่อมาคืออาวุธจูบร้ายของปีศาจนะคะDevil Act ชื่อภาษาอังกฤษคือ Devil Act แต่ว่าทำไมเป็นภาษาไทยแล้วกลายเป็นจูบของปีศาจได้นะโอเคอาวุธชิ้นนี้นะคะเป็นอาวุธสำหรับคลาสหอกคลาสดินและคลาสอัศวินทะเลนะคะโดยอาวุธชิ้นนี้เมื่อตีบวกสูงสุดจะช่วยเพิ่มค่าพลัง HP 364หน่วยและเพิ่มค่าพลังโจมตี117แต้มนะคะความสามารถพิเศษของอาวุธชิ้นนี้ก็คือจะช่วยเพิ่มค่า ATK และ HP พิเศษเพิ่มให้กับฮีโร่ที่สวมใส่ได้อีกด้วยนะคะรวมไปถึงสกิลพิเศษเมื่อร่วมการต่อสู้จะสร้างฟิกดาเมจ 0.5 เท่าของ ATK ของฮีโร่ให้กับศัตรูนะคะก็คือหลังจบการต่อสู้นั้นๆนะคะสำหรับอาวุธชิ้นนี้ก็จะช่วยเพิ่มค่า HP และ ATK ธรรมดามันไม่ได้โดดเด่นมากอะไรนะคะใช้งานได้ในระดับดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้โดดเด่นถึงที่สุดก็คือใช้แก้ขัดไปได้ก่อนนะคะอาวุธชิ้นต่อไปคราวนี้ก็จะเป็นมีดบ้างนะคะมันก็คือวิญญาณสาวกาหรือชื่อในภาษาอังกฤษก็คือ Spirit Graver นะคะเป็นอาวุธสำหรับนักดาบนักธนูและนักฆ่าโดยอาวุธชิ้นนี้จะมีความสามารถพิเศษก็คือเมื่อโจมตีแล้วจะเพิ่มค่าคริติคอลเพิ่มให้กับผู้สวมใส่แล้วก็จะช่วยลดดาเมจที่ได้รับลงอีกนิดนึงอาวุธชิ้นนี้เหมาะสำหรับคนที่เล่นตัวคิริคาเซะนะคะแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นอาวุธที่อยู่ในระดับที่สุดยอดเพราะว่าฉะนั้นก็ย่อยมันไปเลยค่ะสำหรับอาวุธชิ้นต่อไปก็คือแร็กนาร็อกนะคะอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธของคลาสหอกคลาสบินแล้วก็คลาสอัศวินทะเลนะคะเมื่อตีบวกที่ระดับ50แล้วจะช่วยเพิ่มค่า HP 364หน่วยและค่าพลังโจมตี117หน่วยความสามารถพิเศษของอาวุธชิ้นนี้ก็คือจะช่วยเพิ่มค่า ATK พิเศษให้ถึง 10% ที่ระดับการตีบวกสูงสุดและเมื่อเริ่มการต่อสู้จะมีโอกาสในการทำดาเมจตายตัวให้กับศัตรูโดยคิดจาก1คูณค่า ATK ฮีโร่นะคะอาวุธชิ้นนี้ถือว่าเป็นอาวุธระดับสุดยอดเลยของตัวบุกนะคะที่สามารถที่จะสวมใส่ขวานได้นะคะก็คือเรียกได้ว่ายูนิตไหนสามารถใส่ขวานได้เนี่ยก็ควรจะหาอาวุธชิ้นนี้มาใช้กันเลยนะคะสำหรับข้อมูลอุปกรณ์ SSR ในส่วนของอาวุธ8ชิ้นแรกเราก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนละกันเนอะก็ในคลิปต่อๆไปเราก็จะเอาข้อมูลของอุปกรณ์ SSR เนี่ยมาต่อกันต่อนะคะก
ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยรบกวนกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่กด Subscribe ให้เราเนี่ยก็กดไว้นิดนึงติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าจ้าบ๊ายบาย